เฮาสองคนมีธุระสิขอโตกลับก่อนจังไดกลับไปบอกพ่อพุทธกับแม่กันเด้อเฝ้ากลับเพราะว่าญาณถูกจับได้ติจ้ะหุ้ยว่าอีหยังจังซั่นล่ะหนูปอยเมื่อสาวเอ่ยแสงกับแก่งหุ้นสวยตะกี้กับไผก็บ่ฮู้มาปวนงานมาแอบอ้างเป็นไผก็บ่ฮู้จังซี่สิให้คิดจังไดอ้าวน้องโปรยอย่าหาว่าไปทั่วทีบทั่วแดนเด้เรื่องเมื่อเช้ามันก็เป็นแค่อุบัติเหตุสำนั่นล่ะส่วนเรื่องคนที่บ่ฮู้จักเนี่ยเอ่ยกับแดดดีของเอ่ยเนี่ยบ่ฮู้เด้เป็นเด็กเป็นเล็กเมื่อกล่าวหาผู้หลักผู้ใหญ่แบบนี้บ่ดีเด้อหนูปอยอีหยังคันว่าบ่มีหลักฐานเว้าไปมันสิเป็นคดี2บ้านเฮาสิมองหน้ากันบ่ติดเดี๋ยวสิหาว่าผู้ใหญ่ใจดียังพอบ่เตือนไปยายแสงกลับบ้านพ่อเผากับไข่แสงก็ปากแข็งพอๆกับพี่ชายเธอนั่นแหละทำผิดอะไรไว้ใครเขาจะออกมายอมรับง่ายๆล่ะนี่ไงนี่ฉันเสียดายนะที่งานแต่งพี่ชายเธอยังไม่ยกเลิกเนี่ยปากเสียที่เธอจะตบฉันหรอฉันบอกไว้เลยนะมือเธอเนี่ยไม่ได้แตะหน้าฉันง่ายๆแน่มือบ่ได้จังสั่นกับขาแล้วกันไงมือก็ไม่ได้ขาก็ยังไม่โดนแล้วดูสภาพตัวเองตอนนี้สิจะใช้อะไรได้หรือจะใช้ปากแทนไหมไอ้ไตเช็ดหยังอยู่น่ะหน้าอย่ามาเอิญสิมาบานแล้วมันทะลึ่งเป็นหยังบ่ล่ะบ่เป็นหยังจ้าบ่เป็นหยังก็ดีแล้วบ่ได้หลายจ้า